This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวทีเดียวปัจจุบันผมเชื่อว่าทุกคนเลยได้ยินคำนี้ครับอินฟลูเอนเซอร์หรือที่เรียกกันว่าอินฟลูนะครับและปัจจุบันนี้คนที่เป็นอินฟลูซึ่งหลายคนต้องถามว่าอย่างไรจึงเป็นอินฟลูก้าวเข้ามามีบทบาทในเรื่องการสื่อสารการตลาดค่อนข้างเยอะสมัยก่อนจะเห็นว่ามีการใช้ดาราค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันบอกว่าเราใช้อินฟลูกันดีกว่าไหมคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักการตลาดเจ้าของเพจการตลาดวาระตอนคุณหนุ่ยณัฐพลม่วงธรรมหนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับหนุ่ยเอาข้อแรกก่อนเลยอินฟลูปัจจุบันก็จะมีหลากหลายเนาะบางทีคนก็ถามว่าเอ๊ะอะไรจึงเรียกว่าเป็นอินฟลูเช่นเขาต้องมี follower เท่าไหร่เขาต้องมี exposure หรือบทบาทในสื่อต่างๆเยอะขนาดไหนจึงบอกว่าคนเนี้ยเป็นอินฟลูครับผมว่าถ้าคำนี้อยากให้ย้อนกลับไปถึงคำหลักคำว่าอินฟลูก่อนอินฟลูคือคนที่ต้องคอนวิ้งคนอื่นได้คืออินฟลูเอนซ์ได้ฉันลำพังแค่เป็นคนมีคนติดตามเยอะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ อาจจะเป็นแค่ดาราเซเลบริตี้ต่างๆฉะนั้นมันจะมีความต่างนิดนึงครับดร.วิทย์คือการโพสต์แล้วคนเชื่อกับการโพสต์แล้วคนไม่เชื่ อสมมติเราเห็นดาราเนาะโพสต์รูปเกี่ยวกับจับโปรดักต์ตัวนึงถือเป็นกาแฟชงพร้อมดื่มโพสต์เสร็จทุกคนเข้ามาชมสวยครับรอครับอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดกับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาโพสต์เสร็จคนจะต้องรู้สึกอย่างแรกก่อนเชื่อว่ากินเชื่อว่าใช้จริงอย่างสมมุติมีแบรนด์ที่เป็นแบบกาแฟซองมาให้ดร.วิทย์ถือจับผมว่าคนที่เป็นคนรู้จักดร.วิทย์อาจจะไม่เชื่ออารมณ์แบบสไตล์อย่างนี้ไม่น่าใช่น่าจะกินเป็นกาแฟดงกาแฟดิบต่างๆอาจจะไม่แมทช์กันถูกต้อง oh. มันต้องมีข้อนี้ก่อนดูแล้วรู้สึก perceive อย่างหนึ่งว่าเชื่อโฆษณาไม่โฆษณาไม่สำคัญเท่ากับรู้สึกว่าจริงไหมโอเคข้อนี้สำคัญฉันต้องสามารถ influence ได้ทำให้คนรู้สึกว่าใช่เขาน่าจะใช้สิ่งนี้ใช่เขาน่าจะซื้อสิ่งนี้ครับถามหน่วยเพิ่มเติมแล้วถอยกลับไปนะสมัยก่อนเวลาที่จะมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ก่อนสิ่งแรกที่คิดก็คือดาราและดาราและดาราเป็นหลักเลยโลกเรามีวิวัฒนาการอย่างไรจากเดิมที่ใช้ดาราจนกระทั่งกลายมาเป็นเซเลบริตี้เมื่อสักครู่พูดถึงเราข้ามไปไม่ได้เนาะจากเซเลบริตี้มาสู่อินฟลูเอนเซอร์ครับที่ต้องย้อนกลับไปยุคอินเทอร์เน็ตแรกๆผมให้ยุคโซเชียลมีเดียแรกๆแล้วกันถ้าบ้านเราน่าจะย้อนไปสัก10ปีหน่อยๆยุคแรกอินฟลูเอนเซอร์บ้านเราครับจริงอาจจะเรียกว่าเป็นต่อยอดจากเน็ตไอดอลอินฟลูบ้านเราคุ้นๆแรกๆนะน่าจะเป็นโมเมพาเพลินจากนักร้องถูกไหมครับนักร้องมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มีการรีวิวแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีคนไม่เยอะที่สามารถทำคลิปแล้วมีคนดูจริงจังได้ทำเพจแล้วมีคนตามจริงจังได้ฉะนั้นนี่คือยุคแรก10กว่าปีก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของอินฟลูเอนเซอร์ใครก็ตามที่มีผู้ติดตามแล้วมีคนเริ่มตามดูเรื่อยๆยุคแรกอินฟลูบ้านเราคือเน้นผู้ติดตามเป็นหลักโอเคจำนวนเน้นจำนวนยุค2อินฟูเริ่มมีหลากหลายขึ้นเริ่มซื้อแอดได้ใครๆก็มีแสนฟอลได้ใครๆก็มีล้านฟอลได้แล้วจะต่างไงต่อก็เริ่มมีอินฟูที่คนรู้สึกเชื่อว่าจริงมากขึ้นมันเลยมีคำหนึ่งที่เขาใช้คำว่าเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาคนตามไม่เยอะมากอยู่สักหลักหมื่นหลักแสนแต่ดูแล้วรู้สึกว่ามีความจริงมากกว่ามีความคอนวินมากกว่าว่าพาร์ทนั้นสำคัญเป็นพาร์ทที่ค่อยๆขยับช่วงเวลาตามมาเรื่อยๆฉันได้สังเกตครับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มีคนตามแล้วคนรู้สึกเชื่อในระดับหนึ่งจะเริ่มเป็นคนที่ตามน้อยลงแล้วก็มีคนเชื่อมากขึ้นแต่ถ้าในกราฟมิติความสัมพันธ์ผมให้แบบนี้แกนหนึ่งเป็นจำนวนผู้ติดตาม อีกแกนหนึ่งดูเป็นความน่าเชื่อถือฉะนั้นสองแกนนี้มันจะเหมือนตัดเส้นโค้งแบบนี้การที่มีคนตามเยอะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจริงในเรื่องนั้นคีย์อย่างนึงผมว่าคือต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงในเรื่องนั้นน่าจะเป็นตัววัดได้ชัดเจนว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีพอหรือเปล่าหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่จริงพอหรือเปล่าด้วยเรียกว่าเฉพาะด้านถูกต้องเรากลับมาดูที่ดารากันบ้างแน่นอนว่าดารายังไงก็ตามก็สามารถที่จะเป็นโอพีเนียนลีดเดอร์เรียกไม่รู้เรียกถูกป่ะนะคือผู้นำทางความคิดได้เพราะสามารถปูพรมได้เพราะความนิยมเนี่ยไม่จำกัดเลยนะครับที่คนหันไปใช้ส่วนอื่นไมโครอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์เป็นเพราะว่าดาราแพงเกินไปเพราะแน่นอนว่าดาราเขาก็มีชื่อเสียงเนาะหรือมันเป็นเพราะสาเหตุอื่นวิวัฒนาการตรงนั้นมาจากไหนครับเพราะแฟกเตอร์แรกที่ดร.วิทย์พูดใช่เลยครับราคาแพงเกินไปเวลาจะจ้างดาราแต่ละทีเป็นเงินกี่ล้านหลักแสนนี่แทบจะไม่ได้เลยถูกไหมครับแต่พอเป็นยุคอินฟลูเนี่ยหลักแสนเริ่มแตะได้แล้วสักพักหนึ่งจากหลักแสนเริ่มขยับเป็นหลักหมื่นในเบอร์ที่เล็กลงเหมือนที่ดร.วิทย์พูดไมโครอินฟลูเอนเซอร์นาโนอินฟลูเอนเซอร์จนเหลือหลักพันก็มีบางรายบางครั้งไม่ใช่บางครั้งปัจจุบันนี้เรามีแพลตฟอร์มเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับพวกนาโนอินฟลูเอนเซอร์
จ้างคนที่เป็นนาโนเบอร์เล็กๆคนติดตามแบบหลักร้อยหลักพันต้นๆในราคาหลักร้อยบาทแบรนด์อยากจ้างเอาไปลงในแพลตฟอร์มตัวนี้เหมือนโพสประกาศหางาน อยากได้อินฟลูเอนเซอร์เบอร์แบบนี้เท่านี้คนมีบัดเจ็ตเท่านี้บาทแพลตฟอร์มจะกระจายงานไปยังเหล่าไมโครพวกนี้จะรับงานนี้ไหมสมมติเป็นเครื่องดื่มชูกำลังรับงานไหมรับงานเงื่อนไขอะไรบ้างโอเคมีบัดเจ็ตสมมติให้1,100 บาท1,100 บาทรวมค่าสินค้าต้องไปซื้อเองถ่ายเองรีวิวเองใส่แฮชแท็กเองนี่แหละเห็นว่าการตลาดมันขยับตามบัดเจ็ตที่ลูกค้ามีทำไงอะเงินเรามีน้อยแต่เราอยากได้เอฟเฟกตีฟมากขึ้นเอเจนซี่ต่างๆก็ต้องพยายามคิดครับถ้าเราจ้างเบอร์ใหญ่ไม่ได้ที่มีคนติดตามหลักล้านคนงั้นเราซอยคนหลักพันคนเนี่ยคนที่มีติดคนติดตามสักพันคนเนี่ยเอาสักหลักร้อยหรือหลักพันคนพอจะทดแทนได้หรือเปล่าโอ้อันนี้ก็เรียกขอโทษจะเรียกว่าแตกแบงค์ย่อยก็ได้เนาะถูกต้องสมัยก่อนคือแบงค์ใหญ่เนี่ยสมมติแบงค์พันแบงค์เท่าแตกยากครั้งนี้คือสามารถกระจายเงิน 1,000 บาทไปสู่จุดต่างๆได้ถามเพิ่มอย่างงี้ครับในเรื่องของการที่ว่าการจ้างอินฟลูเอนเซอร์คิดแบบนี้ได้เพื่อแบรนด์กับได้เพื่อยอดขายต่างกันไหมครับเขาคาดหวังอะไรเพราะอินฟลูเอนเซอร์บางทีเนี่ยอาจจะเห็นปั๊บได้อิมเมจแต่ยังไม่กล้าไปซื้อเพราะการที่จะแบบส่งตรงปั๊บนำไปสู่ยอดขายเลยมันคงไม่ได้ง่ายแบบนั้นปกติคนที่เป็นเอเจนซี่คนที่เป็นมาร์เก็ตเตอร์คิดอะไรกันครับต้องบอกแบบนี้ครับลูกค้าเนี่ยไม่ว่าใช้เงินสักกี่บาทก็แล้วแต่คาดหวังอย่างแรกคือยอดขายก่อนโอเคยังไงยอดขายต้องมาแต่จะมาแบบจับต้องได้จับต้องไม่ได้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉันเมื่อก่อนเนี่ยพยายามเอเจนซี่ก็พยายามบอกว่าจ้างเบอร์นี้ยอดขายน่าจะมาแต่คีย์คือว่าน่าจะเพราะเราวัดแฟกเตอร์ไม่ได้มันไม่น่ามีหลักประกันโดยตรงใช่ไหมถูกว่าคนเห็นอินฟูคนนี้โพสต์แล้วคนจะไปซื้อตามวัดไม่ได้ฉันช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็เลยต้องพยายามอยู่อีหลักอีเหลือระหว่างการสร้างแบรนด์อเวเนตเพื่อจะได้ไปสู่ยอดขายก็เลยต้องถมอเวเนตเยอะๆเพื่อหวังว่ามันจะไปถึงไอ้จุดนี้ถมอเวเนตไปก่อนให้คนตระหนักรับรู้บ่อยๆปั๊บสะกดจิตสะกดใจแล้วก็ไปซื้อโอ้โหถูกแต่ปัจจุบันนี้ครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทำให้การวัดผลครับดร.วิทย์เป็นเรื่องง่ายสมมุติดร.วิทย์รับงานแบรนด์นึงมาเป็นแบรนด์อ่ะผมเอาเป็นกาแฟเหมือนเดิมแล้วกันดร.วิทย์โพสต์วันนี้กินกาแฟแบรนด์นี้มาอร่อยมากดร.วิทย์สามารถแปะลิงก์ด้านล่างลิงก์ Affiliate ลิงก์ที่สามารถแทร็กได้ว่าคนที่เห็นโพสต์นี้กดลิงก์ตามดร.วิทย์ไปแล้วซื้อจริงเท่าไหร่นำไปสู่การขยายผลได้แค่ไหนถูกต้องและวันนี้การตามแทร็กกิ้งลิงก์พวกนี้ครับว่ามีคนซื้อเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่แค่กดปุ๊บเมื่อก่อนข้อจำกัดเทคโนโลยีคือกดปุ๊บถ้าปิดกลับมาซื้อใหม่ไม่รู้แต่วันนี้รู้อย่างการทำ Affiliate Marketing เองก็กดปุ๊บสมมุติผมปิดออกไปแล้วผมกลับมาใหม่เนี่ยตราบใดผมยังกดลิงก์ของดร.วิทย์เป็นคนสุดท้ายเนี่ยระบบยังจำได้ว่าผมมาจากคนนี้หลังบ้านได้รู้ลีดมาหลังบ้านดร.วิทย์จะรู้เลยว่าโพสดร.วิทย์อันเนี้ยทำเงินได้เท่าไหร่มีคนซื้อเท่าไหร่มันจะวัดผลได้ชัดเจนขึ้นครับครับถ้าเกิดเราแบ่งไปตามลักษณะอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีลักษณะจำเพาะบางอุตสาหกรรมก็จะเป็น fast moving consumer goods สมมติบางอุตสาหกรรมจะเป็น ticket size ที่ใหญ่เช่นสมมติรถยนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นแบบไหนครับที่ใช้ที่เขานิยมใช้และใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วได้ผลที่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าฝั่งที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยคือฝั่งที่เป็นพวก FMCG productคอน sumer goods เนี่ยเพราะมันจับต้องได้ง่ายกว่ารู้ปุ๊บว่าถ้าเกิดโพสต์ลงช่วงนี้ยอดขายมันมาทันทีหรือเปล่าแน่นอนเราจะวัดผลไม่ได้ 100% นะว่ามันมาจากนี้ไหมแต่อย่างน้อยช่วงเวลาที่มันสั้นพอจะวัดผลได้แต่ทีนี้แล้วพวก product ที่ต้อง high involvement ตัดสินใจเยอะรถยนต์บ้านวัดยังไงอ่ะต้องบอกตามตรงว่ายากที่จะวัดแต่ในการสร้างแบรนด์ครับดร.วิทย์ทุกคนรู้กันว่าไม่ทำก็ไม่เกิดการทำแบรนด์เหมือนการทำบุญทำบุญสะสมไว้ชาติหน้ามีจริงไหมไม่รู้แต่อย่างน้อยรู้สึกว่าทำแล้วสบายใจโอเคทำแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยมันมีแต้มบุญบางอย่างเราวัดชัดเจนไม่ได้แต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเราต้องทำสมมติผมเป็นธุรกิจกองทุนผมจะหาอินฟูใครผมต้องหาดร.วิทย์เดินมาดร.วิทย์มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วพูดแล้วคนเชื่อฉันสิ่งแรกถ้าโปรดักต์พวกนี้เวลาจะจ้างอินฟูต้องเลือกก่อนว่าคนที่เราจะใช้เนี่ยเขาเป็นความรู้จริงเรื่องนี้ไหมออเดียนที่ตามเขาเชื่อเขาในเรื่องนี้ไหมทำไปแล้ววันนี้ว่าผมไม่ได้ไม่เป็นไรแต่งน้อยทำสะสมถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มมีคำว่าอ๋อเคยเห็นจากดร.วิทย์อย่างน้อยเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งถูกต้องโอ้โหทีนี้การวัดผลบ้างล่ะครับเพราะว่าใช้จ่ายไปเดี๋ยวค่อยถามว่าเอาถามดีกว่าพอบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็เหมือนรุ่นมวยนะฮะมีตั้งแต่เฮฟวี่เวทจนกระทั่งมาเฟเธอร์เวทแบนตัมเวทมินิมัมเวทที่บอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไมโครนาโนเนี่ยโดยประมาณเอาค่าจ้างขออนุญาตต้องถามนะไม่ได้อยากให้สรรพากรรู้แต่ควรจะต้องรู้โดยประมาณมันเรนจ์เป็นประมาณเท่าไหร่ครับต้องบอกแบบนี้ครับ
ถ้าเบอร์ใหญ่เนี่ยหลักแสนเป็นปกติคำว่าเบอร์ใหญ่แปลว่าอะไรครับเบอร์ใหญ่ก็ต้องมีผู้ติดตามตั้งแต่ระดับหลักแสนคนขึ้นไปแต่หลักแสนในที่นี้ก็ต้องมีความวาไรตี้นะสมมติถ้าเป็นอินฟลูแบบสายทั่วไปไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่ไม่ได้เฉพาะด้านพิเศษอาจจะต้องมีจำนวนผู้ติดตามตั้งแต่ระดับ 500,000 ถึง 1 ล้านอัพถึงจะมีแวลูเพราะออเดียนที่ตามเขาเนี่ยมันไม่ชัดแต่กับดร.วิทย์เองกับผมเองคนตามเราอยู่ที่หลักแสนอาจจะไม่ถึงล้านไม่รู้ดร.วิทย์ถึงล้านยังนะยังๆ แต่เห็นว่าแวลูคนตามเขาจะรู้ว่าคนตามเราจะเป็นอีกไทป์นึงตามเพราะมีโพสต์อยากฟังดร.วิทย์พูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการเงินต่างๆคนตามผมจะรู้ว่าอาจตามเรื่องการตลาดเรื่อง data ต่างๆเขาจะรู้ว่าโพสต์คนตามชัดเหมือนลีดต่อหัวลีดต่อคนที่ตามก็จะสูงกว่าฉันจะไม่มีแฟกเตอร์ชัดเจนถ้าเกิดส่วนใหญ่เบอร์ใหญ่หลักแสนเป็นปกติบางคนใหญ่มากๆหลักล้านก็มีเรียกว่าอินฟลูเนี่ยครับบางคนค่าตัวแพงกว่าดาราดูเบอร์กลางผู้ติดตามพวกหลักประมาณ 50,000 อัพอันนี้ก็มีตั้งแต่สเกลแบบหลักหมื่นต้นๆไปจนถึงบางคนอาจจะแตะหลักแสนได้โอเคเบอร์ค่อนมาตรงค่อนล่างหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักหมื่นต้นถึง 50,000 อันนี้ก็มีตั้งแต่หลักพันประมาณ 5,000 อัพถึงประมาณสัก 2-30,000 แล้วแต่การตกลงซึ่งไอ้ข้อนี้เคยมีพี่คนนึงครับดร.วิทย์ถามผมควรเรียกค่าตัวเท่าไหร่ผมบอกได้อย่างนึงว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันวัดจากผู้ติดตามอย่างเดียวไม่ได้อินฟลูเอนเซอร์เป็นเหมือนแบรนด์เนมแบรนด์เนมว่าแบรนด์เรามีคนชอบไหมแบรนด์เราคนติดตามไหมแบรนด์เรารู้สึกว่าน่าเชื่อถือไหมเหมือนกระเป๋าครับกระเป๋าเนาะแบรนด์ต่างๆก็จะมีแวลูต่างกันแม้จะใส่ของได้เท่ากันแบรนด์นึงราคากระเป๋าหลักแสนแบรนด์นึงกระเป๋าหลักพันแบรนด์นึงกระเป๋าหลักหมื่นนี่เทียบซะเห็นภาพเชียวนี่แหละคือแวลูความต่างว่าแบรนดิ้งเราเนี่ยมันแวลูพอที่เขาจะจ่ายสูงหรือเปล่าครับนุ่ยมาท้ายที่สุดละการวัดผลนะครับเพราะว่าคนที่เขาจ่ายเงิน advertiser agency ก็ดีก็ต้องบอกได้ว่าใช้คนนี้ที่แนะนำไปแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กเขาวัดผลจากอะไรครับอย่างแรกก่อน objective หลักต้องรู้ว่าอยากวัดเรื่องอะไรถ้าเกิดอยากวัดแค่ engagementโพสเสร็จแล้วคนพูดว่าสวยไหมสมมุติเราจับกับ product design ตัวหนึ่งเป็นรถยนต์ก็ได้ถ้ามีคนชมว่าสวยไหมอยากซื้อน่าซื้อจังเป็นการวัดผลเทียร์ที่1เทียร์ของเรื่องของ awareness กับ perception คนรู้สึกอย่างที่เราอยากให้รู้สึกหรือเปล่า2ถ้าเกิดมีคนบอกว่าเอาอันนี้แคปเนี่ยแล้วไปให้กับเซลล์ดูซึ่งพวก luxury brand ในบ้านเราเป็นนะครับเพราะว่าอย่างแรกก่อนproduct เนี่ยมันมีไม่กี่สาขา luxury brand เขาจะใช้วิธีการแคปรูปจากดาราเอาไปโชว์ที่ร้านก็วัดผลได้ว่าดาราคนนี้โพสแล้วมีคนมาซื้อตามหรือเปล่านี่คือวัดผลที่2แต่เป็นการวัดแบบหยาบๆหน่อยวัดที่3คือวัดจากลิงก์เลยเห็นลิงก์ปุ๊บแท็กหรือบางครั้งใส่ตัวโค้ดส่วนลดก็จะเป็นท่าคลาสสิกท่าหนึ่งโค้ดนี้มีคนมากรอกเท่าไหร่โค้ดนี้มีคนใช้เท่าไหร่ลิงก์นี้มีคนกดเท่าไหร่นี่คือการวัดผลแบบค่อนข้างแม่นยำที่สุดฉันต้องกลับที่ออบเจกตีฟว่าเราทำไปเพื่ออะไรถ้าการขายไม่ใช่สิ่งที่วัดผลได้จริงผมจะแนะนำว่าอย่ารีบวัดการขายไม่งั้น strategy หรือกลยุทธ์คุณจะสเปะสปะวัดจากสิ่งที่ต้องวัดและวัดให้ได้ชัดว่ามันกลับไปตอบที่โจทย์เราหรือเปล่าขออนุญาตถามอีกสักนิดนึงครับเคยมีไหมครับว่าจ้างอินฟลูผิดทำให้แบรนด์แย่โอ้โหเคสนี้มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆผมว่าใช้คำว่าพวกนี่ถามได้เลยเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมีบรรดากระแสดราม่าแล้วกันดราม่าพวกตีกับบนทวิตเตอร์ต่างๆเช่นบางคนอาจจะเคยโพสต์เรื่องที่มันสวนทางกับสิ่งที่เป็นแบรนด์โพสต์บางแบรนด์เป็นแบรนด์รักโลกมากๆใช้คนนี้เพราะคนนี้รู้สึกดังแต่กลับเห็นว่าคนนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนนานมาแล้วนักเน็ตชาวโซเชียลก็ชอบขุดเนาะขุดว่าเคยเจอโพสต์ที่สวนทางกับแบรนด์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเนกาทีฟฟีดแบ็กฉันผมว่าคีย์สำคัญอย่างนึงคือแบรนด์จะจ้างเนี่ยต้องดูให้ดีดูให้ชัดอย่าเลือกจากแค่ความดังพยายามสืบประวัติลงไปลึกๆหน่อยว่าเขามีอะไรที่มัน against กับแบรนด์หรือเปล่าโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเพราะมาถอดรหัสสิ่งที่ฟังแล้วง่ายๆแต่มันมีเบื้องลึกมันมีการวิเคราะห์อยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณหนุ่ยมากๆเปิดโลกทัศน์มากๆขอบคุณมากครับหนุ่ยครับยินดีครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้แต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.